สวัสดีครับอัปเดตลูกค้าสั่งประกอบนะครับสั่งประกอบเข้ามา3ตัวนะครับเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่ว่าอัปเดตในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก็มีเป็นตัวคอม2 CPU 64เทรดนะครับก็มี CPU นะครับ Intel Xeon E5697A V4 2ตัวนะครับแรมนะครับ 128GB นะครับฮาร์ดดิสก์ 512GB นะครับก็แรมจะมีตัวละ 64GB 2ตัวนะครับก็รวมเป็น 128GB นะครับนี่นะครับมี2ตัวตรงนี้นะครับพัดลม CPU เหมือนเดิมนะครับเป็น120mm 4ท่อนะครับตัวซ็อกเก็ต2011นะครับประกัน1ปีนะครับแรมก็ประกัน1ปีนะครับเมนบอร์ดนะครับ A99 ZXDU 9D4 นะครับหรือว่า A99 Duo CPU นั่นเองนะครับก็ประกัน1ปีนะครับรวมถึง CPU ด้วยนะครับ A2697AV4 นะครับรายการ4รายการประกัน1ปีนะครับอันนี้เป็นเคส X3 ของ Montech นะครับผมเป็นตัวเคส RGB แล้วก็กระจกครึ่งใบไอ้ครึ่งฝั่งนะฮะฮาร์ดดิสก์อยู่ตรงนี้นะครับเป็น M.2 นะครับผมใส่ช่อง NVMe นะครับก็ตามนี้นะฮะอีก2ตัวก็รอประกอบอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับ2ชุดนะครับก็ถ้าในสนใจงานคอมประกอบอย่างนี้ก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆที่ผมแนะนำไว้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องมาดาชาแนลด้วยนะครับเคสตัวนี้ปิดไฟได้ด้วยนะครับตามนี้นะครับก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กราบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ